ชื่อน่ากลัวตัวเนี้ยตัวน่ารักอ่ะพี่พิทบูเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยพิทบูครับพิทเนี่ยตัวเนี้ยบึ้มบึ้มเงี้ยครับยาวไปนู่นเลยแล้วฝั่งนี้ก็เนี่ยก็ยาวไปนู่นเลยหม่ำนี่ครับปังโกชาโคครับมีปังโกเกียวพันไส้กรอกก็มีการค่ะคนขายไม่โบราณนะคะคนขายสวยค่ะคนขายไม่โบราณครับขายสวยครับคนขายสวยค่ะร้านนี้อร่อยครับผมเดี๋ยวเราไปใส่บาตรนะขออนุญาตนะกระเม็ดครับนี่ฮะขอบคุณครับอีกอย่างครับปลากายโหตัวบุ้มๆขออนุญาตนะเนื้อปลากายฮะโล280บาทจัดไม่ใหญ่มากครับแต่เราจะที่จอดรถเขาจะน้อยถ้าจะให้ดีจอดในวัดดีสุดฮะเพราะว่ามันที่กว้างขวางแต่เดินนิดนึงสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ที่ท่องเที่ยวสายแดกแล้วนะครับวันนี้เรามานี่ครับตลาดวัฒกรรมครับหรือว่าเขามีชื่อใหม่ที่ตลาดบุญเรืองเราไปดูครับว่าตอนนี้พัฒนาไปถึงไหนแล้วเป็นไงมั่งเป็นตลาดที่ไม่ได้มานานแล้วครับเป็นตลาดสมัยเรียนตอนเด็กก็คืออยู่แถวนี้เหมือนกันมาดูครับว่าพัฒนาไปถึงไหนแล้วตอนนี้ไปเราไปกันที่นี่เป็นตลาดเช้าครับผมเยอะๆของเยอะตอนเช้าๆท่องเย็นๆก็เนี่ยครับมีปลาปล่อยด้วยขออนุญาตนะครับปลาไหลมีปลาดุกครับมีกบด้วยเนี่ยนะครับด้านหลังวัดก็มีคลองอยู่นะฮะครับกดติดตามเลยนะครับช่วงนี้ก็น่าเดินครับอากาศกรุงเทพเริ่มเย็นเนาะนานๆเพื่อไปเย็นทีไม่รู้เย็นได้กี่วันนะนี่ฮะขนมเบื้องขออนุญาตนะขนมเบื้องยวนครับผมนี่ครับหน้าตลาดวัฒกรรมครับผมหรือเรียกชื่อตลาดบุญเรืองนะฮะตั้งชื่อใหม่นะครับเนี่ยมาจังหวะดีพอดีครับกำลังทำเลยครับตลาดนี้ขายทุกวันไหมครับเนี่ยเอาทุกวันนะครับเช้าๆทุกวันเนาะอันนี้เป็นตลาดเช้าครับผมพอสายๆก็จะเริ่มวายหมดนะนะครับวันไหนมาพี่กับข้าวเหรอขอบคุณนะครับเราไปต่อนี่หมาน้อยชื่อน่ากลัวตัวเนี้ยตัวน่ารักอะชื่อพิทบูเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยพิทบูครับพิท
เป็นตลาดที่คึกคักครับมี2โซนโซนเป็นของกินผสมเหล็กนะฮะขนมขนมแล้วก็มาข้างในก็เป็นตลาดสดนะชื่อตลาดบุญเรืองแข่งผลไม้ครับผมเค็มครับปลาแห้งตลาดวัฒกรรมปลาย่างนะครับข้าวเหนียวก็พ่อป้าก๋วยจั๊บครับผมร้านนี้ด้านดังอยู่เหมือนกันซูชิมีแต่เช้าเลยแอบถ่ายนิดหน่อยของกินเยอะครับผมเนี่ยซื้อกันทีบุ้มๆเงี้ยครับนะฮะอยู่ร้านครับยาวไปนู่นเลยแล้วฝั่งนี้ก็เนี่ยก็ยาวไปนู่นเลยสุดๆไปเลยฮะข้าวแกงคุณพรครับผมตลาดวัฒกรรมโรตีครับผมย่านนะครับในตลาดนะครับนี่อยู่ในตลาดวัฒกรรมในซอยฮะดั้งเดิมก็10บาทกล้วย20 25แต่ไข่ล้อไปเรื่อยนะครับที่เกาะอีสานมั่งกาฬสินธุ์ครับผมมีทั้งมีที่ไหนพร้อมย่างพร้อมก็มีครับเนี่ยนี่ขายขึ้นทุกวันใช่ไหมครับขายทุกวันใช่ไหมครับไม่ได้มาขายทุกวันแล้วนะคะขายสี่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะฮะขอบคุณนะครับหม่ำกาฬสินธุ์ครับผมนี่วอฟเฟิลตลาดนี้ของกินเยอะมากครับเป็นตลาดไม่ใหญ่แต่ว่าของกินแน่นทุกตลาดช่วงนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้ครับจะรอแป๊บนึงเดี๋ยวคนเริ่มคึกคักกันเหมือนเดิมครับถ้าโควิดไม่มาซะก่อนนะ นี่ครับขอบคุณนะครับโซบะครับผมยากิโซบะเลือกเลยค่ะนี่เลยค่ะน้ำยาป่าหมูทอดนะฮะให้เปิดประตูอ่ะเนี่ยไม่ได้เข้าไปเลยร้านข้าวร้านข้าวคุกกะปิครับผมขออนุญาตนะครับเยอะมาข้าวเบิ่มๆนะครับเนี่ยฮะเครื่องเคียงเต็มนี่ไข่กุนเชียงเนี่ยครบเลยเขาทำหน้ามึนนี่ไงนี่ไงนี่ไงขอถ่ายขออนุญาตถ่ายหน่อยขอบคุณนะครับร้านนี้ขายดีครับผมต่อแถวด้วยเนี่ยขายดีมากครับร้านนี้ร้านโกชาโคก็มีครับร้านนี้นะฮะขออนุญาตนะครับนี่ครับร้านโกชาโคครับมีร้านโกเกียวพันไส้กรอกก็มีดิปพร้อมขนมครับนมถังแตกครับยอดนะเนี่ยวัตกรรมครับชื่อร้านไม่มีชื่อโบราณค่ะคุ
จ้ะคุณขายไม่โบราณครับคุณขายสวยครับคุณขายสองร้อยห้าสิบบาทครับสองอันยี่ห้าบาทครับผมสองชิ้นสองชิ้นสองร้อยห้าสิบราคาดั้งเดิมเลยค่ะขอบคุณนะครับร้านข้าวแกงของเดือนนั้นทุกร้านครับก็เหนียวตัดโลครับครับร้านนี้อร่อยครับขายมานานมากครับเอาข้าวสองห่อแยกใส่ถุงเป็นถุงถุงสองห่อแต่แยกถุงเข้าถุงกันนะร้านนี้อร่อยครับผมเดี๋ยวเราไปใส่บาทหน่อยกินแล้วตั้งแต่เด็กฮะมีมา20ปีเป็นอย่างต่ำที่เคยกินนะอร่อยสุดในวัตกรรมวัตการนี้ที่ทุกอย่างสองห่อพิเศษแถวนี้ร้านเก่าแก่ครับสมัยนี้พวกปลาทูตัวใหญ่มากครับไปจับน้ำข้นนี่ร้านนี้โอ้โหนี่พัฒนาเป็นอย่างนี้แล้วครับไม่ได้มานานไปจับพอลัดข้าวครับผมน้ำสลัดครับแผงหมูเมื่อก่อนมันก็มีเพื่อนขายอยู่กันนะฮะขายหมูแผงผัดใช่ไหมตอนเด็กๆนะขายน้ำพริกอะไรพวกนี้ฮะที่ตลาดเนี่ยตลาดวัฒนกรรมย้อนถึงตอนเด็กๆนึกถึงอดีตนะครับเมื่อเด็กก็เคยมาเดินเล่นแถวนี้อยู่เหมือนกันตรงนี้เมื่อก่อนจะมีโต๊ะสนุกครับตรงข้ามเนี่ยด้านหลังก็เป็นโต๊ะสนุกตอนนี้ลื้อหมดแล้วนะแข็งเนื้อร้านนี้ครับข้างในเพิ่มเสร็จนะฮะเราจะกลับบ้านแล้วคนเยอะครับได้ร้านนู้นแล้วอ
เยอะครับร้านเนื้อร้านหมูนะร้านผักผักนอกก็มีนะเนี่ยรากบัว195ต้นกระเทียมหรือว่าต้นหอมญี่ปุ่นไม่แน่ใจน่าเป็นต้นหอมญี่ปุ่นครับผมผักคอสครับร้านเบทาโกก็มีนะร้านเบทาโกขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับนะครับกระเป๋าครับ140เนี่ยหัวปลาเป็นจานจานละ100นะครับอยู่ในตลาดวัฒกรรมนะครับผมชื่อใหม่คือชื่อตลาดบุญเรืองถ้าคนไม่รู้จักก็อาจจะงงๆตลาดคือตลาดไหนตลาดเดียวกันครับตลาดวัฒกรรมไปเอ็นซีครับกระเป๋าแรกเนื้อปูแกะกุ้งปลาสวยดูก่อนได้จ้าปลาหมึกเขาสดมากครับปลาพวงก็สดนะดูเงาวับเลยกุ้งแชบัวตัวเบลเลอร์แล้วเนี่ยนะครับโล380ครับผมคุณครับหลายอย่างปลาหมึกนะกุ้งหอยฮะลูกค้าแน่นนี่ก็ทำไมครับบริการทำปลาแป้นปลากดฮะปลาโอกุ้งของเยอะนะวันนี้วันอาทิตย์ก็คึกคักหน่อยครับลูกไม่มาไอ้ตัวเล็กไม่มาทำงานแล้วไม่ทำงานเงาปลาเก๋าปลาหมึกสดๆครับเนี่ยยังสดๆมากๆครับเนี่ยค่ะพี่สแกนเดี๋ยวมาเอานะแกนเท่าไหร่ไข่แดงก็มีแกนเต็มเลยนะคะ290ปลาหมึก70ใกล้ไปใกล้ไปหวานมากอร่อยจ้ะคุณลูกค้าค่ะเรื่องอะไรใช่เยอะจ้ะขอบคุณพี่มากเก่งได้ยังขนมไทยครับยากครับขายอะไรเอ่ยยูทูบครับผมช่องอะไรคะเทเดอร์สายแดกขออนุญาตนะครับได้จ้ะนี่เป็นขนมไทยครับนี่ถั่วแปบเสียงหนูออกด้วยนะครับผมเอาบัวลอยเผือกครับผมขนมอร่อยเลยค่ะหวานมากเลยค่ะ
3นานนะจ๊ะขนมไทยตะกรุดทองเท่าไหร่แหละครับปลาหนึ่งครับปลาเจียนของเยอะมากครับนะชุมชนอยู่ร่วมกันครับผมมาช่วยอุดหนุนตลาดครับผมให้คึกคักขึ้นมาหน่อยกว่านี้ครับฟื้นตัวหน่อยนะครับขออนุญาตนะจระเม็ดครับแปดเชียร์เนื้อปลาอินทรีแร่ปลาเก๋าแร่แซลมอนมีครับมีหัวปลาอยู่หัวมุมตลาดเลยครับชุมชนก็มานั่นนะฮะมาพักมาซื้อของทานอาหารกันร้านโจ๊กร้านนี้ต้องต่อคิวนะครับเนี่ยขายดีครับดีครับขายดีแล้วนี่ดูดูแถวครับเนี่ยแถวยาวมากร้านโจ๊กข้าวหอมขายไม่หยุดครับเนี่ยร้านนี้อยู่หัวมุมตลาดครับตรงติดถนนนั่นนี่ข้างนี้เป็นถนนขายเยอะครับนี่เรามามีเป็ดด้วยเครื่องคั่นกะทิครับผมเยอะเหมือนกันครับของทะเลทำเล่นไปกุ้งหอยปูปลาครับผมตลาดเล็กแต่ของครบทุกอย่างนะครับได้ครับดีครับนี่ครับปลาข้าวสดนะตัวเงาวับเลยฮะคุณครับ
นี่ครับของดีอย่างครับปลากายโหตัวบุ้มบุ้มขายากนะเนื้อปลากายฮะโล280บาทนะจุดครับมีข้อว่าการกระโดดเลยครับนี่ฮะคนแน่นครับหลากหลาย